ครับสวัสดีครับพบกับผมมานพินและฟิลไทย theboxspot.com นะครับเล่มนี้ก็ Backpack Asia นะครับเป็นหนังสือที่ผมเขียนขึ้นนั่นแหละครับแต่ว่าเล่มนี้เนี่ยตอนนี้ก็ไม่มีวางขายแล้วครับเป็นคู่มือวางแผนท่องเที่ยวเอเชียแบบอิสระนะครับก็คือเที่ยวแบบ Backpack นะฮะแล้วจริงๆเล่มนี้ก็หลายอย่างข้อมูลจะไม่อัปเดตนะฮะแต่ว่าสามารถดูเป็นหลักการได้นี่คือเขียนเล่มนี้เนี่ยขึ้นมาเพราะว่าอย่างนี้ครับก็คือเวลาท่องเที่ยวในเอเชียนะครับเราอยู่ตรงกลางประเทศเอเชียอยู่ตรงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับแล้วมีหลายที่ที่เราน่าเที่ยวนะครับอยู่รอบข้างฝรั่งเนี่ยเขาต้องข้ามน้ำข้ามทะเลมานะครับบินข้ามโลกมาเราจริงๆเนี่ยสามารถไปเที่ยวรอบๆนี้ได้ก็จะแนะนำที่เที่ยวแบบเป็นเส้นทางนะครับคือถึงแม้หลายข้อมูลหลายอย่างอันนี้เนี่ยจะไม่อัปเดตแต่ว่าหลักการดูได้สำหรับใครที่จะวางแผนเพราะว่าเวลาเราวางแผนเที่ยวพวกนี้เนี่ยเราต้องวางแผนเป็นเส้นทางครับจะไปลาวจะไปเวียดเนี่ยต้องวางแผนไปอินโดนีเซียหรือว่าไปที่อื่นเราต้องวางแผนไปเมืองจีนทำยังไงนะฮะเล่มนี้จะเป็นเน้นเรื่องการวางแผนเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วถึงเล่มนี้เนี่ยข้อมูลจะไม่อัปเดตล่าสุดแต่ว่าสามารถใช้เพื่อการวางแผนคร่าวๆได้นะฮะก็อันนี้ไม่มีขายแล้วเหมือนกันต้องติดต่อทางสำนักพิมพ์โดยตรงเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์โทรศัพท์ติดต่อไว้ข้างล่างคลิปนี้อย่างตัวอย่างเช่นลาวใช่ไหมครับก็จะมีข้อมูลเนี่ยครับแล้วก็จะมีแผนที่นะครับอันนี้เป็นแผนที่ที่ผมเขียนมือนะครับก็คือใช้ปากกาวาดเองนะฮะก็จะเป็นให้แผนที่คร่าวๆว่าไทยลาวอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้เป็นเส้นทางว่าไปหลวงพระบางวังเวียงเป็นยังไงนะฮะอันนี้สะพานมิตรภาพนะฮะอันนี้ตัวอย่างย่านเกสต์เฮาส์ของเมืองเวียงจันทน์นะครับข้อมูลคร่าวๆหลวงพระบางอะไรเงี้ยตัวอย่างลักษณะเมืองหลวงพระบางวันนี้ก็จะเป็นข้อมูลแล้วก็เป็นเส้นทางนะฮะเช่นนี่มีลักษณะชั่วโมงที่ใช้โดยคร่าวๆนะครับระยะการเดินทางระยะเวลาการเดินทางแล้วก็มีอุณหภูมิเฉลี่ยของแต่ละปีในแต่ละเดือนนะครับของเมืองแล้วก็อุณหภูมิน้ำฝนไม่ใช่อุณหภูมิเฉลี่ยแล้วก็ปริมาณน้ำฝนนะครับว่าช่วงไหนฝนตกเยอะฝนตกน้อยนะครับอันนี้ก็ข้ามไปกัมพูชาหรือเขมรนี่ครับก็จะมีข้อมูลว่าวางแผนเส้นทางการเดินทางยังไงนะฮะเช่นเส้นทางต่อจากกัมพูชาเข้าเวียดนามจากพนมเปญเข้าเวียดนามซึ่งจริงๆเส้นทางพวกนี้ไม่ได้แปลกใหม่อะไรเลยนะครับฝรั่งแล้วก็ชาติอื่นเขาเดินทางกันเพียงแต่ว่าคนไทยยังไม่ค่อยได้เดินทางแบบนี้เราก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันเรื่องแปลกใหม่แต่จริงๆเนี่ยไม่เลยนะฮะเดินทางไม่ได้ยากเย็นอะไรนะครับเนี่ยครับก็มีจะมีแผนที่นี่ก็วาดมือนะครับผมเอามือวาดเอาปากกาวาดเองนะครับนี่ก็จะมีข้อมูลอันนี้ข้อมูลเข้ามาเลย์นะครับเส้นทางเข้าไทยมาเลย์นะนั้นจะเห็นว่าเล่มนี้เนี่ยจะเป็นเน้นเรื่องการวางแผนการเดินทางโดยเฉพาะนะก็คือจริงๆก็ยังสามารถดูได้นะครับเอาดูเป็นข้อมูลการเดินทางวางแผนการเดินทางอย่างอันนี้เนี่ยให้เห็นภาพนี่เป็นภาพตัดก็คือประมาณว่าลักษณะตรงด้านล่างก็เป็นอินเดียนะครับอันนี้เนปาลจะอยู่เหมือนเป็นไหลภูเขานะครับนี่แนวหิมาลัยแล้วก็ที่ราบสูงทิเบตนะฮะก็ให้เห็นภาพการเดินทางวางแผนนะครับการเดินทางต่อเนปาลจากอินเดียนี่ก็จะเป็นพูดถึงเส้นทางรถไฟและระยะเวลาที่ใช้จากเมืองหนึ่งไปเมืองหนึ่งนะครับเป็นลักษณะการวางแผนนะฮะการวางแผนอันนี้ก็ระยะทางเดลฮีทัชมาฮาลรัฐราชสถานนะครับไปยังไงอันนี้แผนผังต่างๆก็เป็นข้อมูลนะครับใครสนใจวางแผนเที่ยวในเอเชียเนี่ยก็จะเป็นตัวอย่างนะฮะอันนี้ลักษณะเส้นทางในมณฑลยูนนานนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นเส้นความสูงนะครับความสูงก็คือบอกสถานที่ต่างๆนะครับในยูนนานว่ามีระดับความสูงเท่าไหร่เพราะว่าหลายที่เนี่ยความสูงมากเนี่ยจะอยู่ลำบากก็คื
หลายคนเนี่ยจะเป็นมีโรคแพ้ความสูงอะไรเงี้ยครับอันนี้ก็เส้นทางหลักของรถไฟในจีนแล้วก็ใช้เวลาเท่าไหร่นะฮะจริงๆเดี๋ยวนี้จีนก็เร็วขึ้นมากนะครับมีรถไฟที่วิ่งเร็วขึ้นเยอะนะฮะนั้นเส้นตรงนี้อาจจะไม่อัปเดตแต่ว่าเราสามารถดูเป็นหลักการได้นะครับดูเป็นหลักการสำหรับการวางแผนนะครับ Backpack Asia นะครับข้อมูลการท่องเที่ยววางแผนท่องเที่ยวเส้นทางต่างๆในทวีปเอเชียของเราครับผม